โอเคตอนนี้ก็เฮาเปิดตัวรูปภาพเอามาโหลดรูปภาพมาก่อนก็ open รูปภาพเข้าไปในตัวโปรเจกต์ตัวนี้นี่หลังจากที่ open รูปภาพมาละสิ่งที่เราจะต้องเฮ็ดก็คือไปปลดล็อกหุบกุญแจมันหุบกุญแจอยู่บนเลเยอร์เนาะตัวนี้นี่ถ้าทําบ่ปลดล็อกมันจะแก้ไขบ่ได้เดี๋ยวมาคลิกที่หุบกุญแจบนขวามือนี้ปลดล็อกมันเลยแล้วก็ดับเบิลคลิกเนาะกด Ctrl J มันขึ้นมาเป็น2เลเยอร์แบบนี้นี่แล้วเข้าไปที่ Window เลือก Property เพื่อจะลบภาพพื้นหลังของมันเฮามาขยาย Option บน Quick Action นี่นําจะมีตัวลบ Background Remove Background ตัวนี้ไปเลยโอเครอท่าแป๊บนึงตัวนี้นี่หลังจาก Remove Background เนาะสังเกตบนตัว T กับตัว V นี่มันยังมีข้อขวามันมีสีขาวอยู่มันจะลบออกบ่เบิดเดี๋ยวเรามาเพิ่มเลเยอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อให้มันสเก็ตง่ายเป็นเลเยอร์สีเอาสีเขียวก็แล้วกันกดเครื่องหมายบวกอยู่บนขวามือนี้เพิ่มเป็น1เลเยอร์ดึงมาไว้ทั้งรูปจากนั้นก็เลือกสีแบ็คกราวด์มันเป็นสีเขียวสีเขียวก็แล้วกันอันนี้จริงใช้สีอย่างก็ได้ให้สบายตาแล้วก็มาเลือกตัว TC นี้มันจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าจุดใดแน่ที่เราบ่ทันได้ลบมันออกแท้หลังจากนั้นเราก็มาตัวลบตัวนี้ตัว remove เนี่ยมันจะลบให้เฮาโอเคถือว่าลบละเอียดละนะลบละเอียดละตัวนี้นี่บัดนี้ส่วนข้อความเนาะข้อความจะเฮาสลับไปเยอะให้เบิ่งก่อนข้อความคําว่าบุญถนอมแอนบัวลาตัวนี้นี่เนาะเฮาจะเขียนเอาตัวนี้เขียนหนังสือเอาเนาะหาฟอนต์ที่มันแมสแล้วก็เขียนเอาแล้วก็ move ฟอนต์ตัวนี้ให้ไปอยู่ตําแหน่งเดียวกันค่อยๆเลื่อนขึ้นไปอันนี้เขียนแล้วเนาะฟอนต์เลือกเอาจะเอาฟอนต์ค่อยจะส่งให้ทีหลังเนาะฟอนต์มันเป็นว่าเฮ็ดฟอนต์ได้ได้ประมาณนี้มันจะมีพื้นหลังสีเขียวเฮาก็ปิดตาตัวพื้นหลังสีเขียวนี่เนาะปิดตาตัวพื้นหลังสีเขียวนี่ปิดตาไปก่อนเลยหลังจากปิดตาแล้วก็กด export มาเลยเนาะไฟล์แล้วก็ export เลือกเป็น PNG มันจะบุยพื้นหลังมา PNG โลโก้ตั้งชื่อให้มันหลังจากนั้นเฮาก็เซฟมาเป็นไฟล์ PSD ก็คือเป็นไฟล์ Photoshop ก็สํานี้ก็ถือว่าสําเร็จละเนาะ